ก็10สตาร์บันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวเศร้านะคะกับการจากไปของนักร้องดังชาวอเมริกันซาร่าแดชค่ะที่ได้เสียชีวิตลงในวัย76ปีค่ะนับเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงอเมริกานะคะหลังมีรายงานว่านักร้องดังยุค70ซาร่าแดชผู้ร่วมก่อตั้งวงลาเบลนะคะศิลปินกลุ่มแนวเพลง R&B ค่ะที่มีเพลงฮิตอย่าง Lady Marmalade ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย76ปีโดยการจากไปของซาร่าแดชได้รับการยืนยันจากแพตตี้ลาเบลนะคะสมาชิกร่วมวงลาเบลที่ทวีตถึงการเสียชีวิตของเพื่อนรักแต่ก็ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดค่ะสำหรับซาร่าแดชนั้นนะคะได้ร่วมกับแพตตี้ลาเบลและโนนาเฮนดริกส์ก่อตั้งวงลาเบลในปี1971เป็นกลุ่มศิลปินนักร้องหญิงที่รู้จักการผสมผสานแนวเพลงร็อก R&B และฟังเข้าด้วยกันอย่างลงตัวค่ะทั้งยังเป็นวงที่มีสไตล์การแต่งตัวที่จัดเต็มเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะชุดอวกาศสีเงินนะคะที่เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งในเวลาต่อมาหลังลาเบลยุบวงในปี1976นะคะสมาชิกแต่ละคนก็ได้แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองซาร่าแดชยังคงจับไมค์เป็นศิลปินเดี่ยวค่ะแล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงในอัลบั้ม Steel Wheels ของวง Laurie Stones ด้วยนะคะนอกจากนี้เธอก็ยังมีผลงานอื่นๆในวงการเพลงอีกมากมายรวมถึงงานทางการแสดงอีกด้วยล่ะค่ะทางรายการของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ